ผมนี่มีเกษตรกรรุ่นเยาว์สมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นผู้หญิงอีกต่างหากนะครับมาจากชุมชนคลองจินดานะครับน้องชุติมาน้อยนาฏเป็นผู้นำเกษตรกรยั่งยืนนะครับเน้นคำว่ายั่งยืนคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับน้องชุติมาก็จะมาให้มุมมองในเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้นะครับเชิญครับค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็ตอนที่เราตั้งชื่อกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาเราไม่คิดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าพอเวลาทําเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์เนี่ยมดมันจะเยอะมากพอถ้านั่งแล้วมดมันกัดตูดเราก็เลยตั้งชื่อว่ายั่งยืนไว้ก่อนนะคะยืนไว้แล้วมดมันไม่กัดนะก็กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนะคะเดี๋ยวพอฟังจนจบแล้วก็อาจจะได้แง่คิดว่าจริงๆแล้วใครต้องให้ความรู้ใครกันแน่นะคะในบางส่วนนะคะเพราะว่าเท่าที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ตลอดชีวิตในพื้นที่ของตัวเองนะคะก็มีปู่ย่าตายายทำเกษตรหมดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ออกไปเรียนข้างนอกแล้วก็กลับมาจัดการความรู้ในชุมชนส่วนพี่ๆน้องๆในการที่ยกระดับตัวเองในเรื่องของความรู้แล้วก็จัดการความรู้เพื่อสื่อสารให้คนนอกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็แนะนำพื้นที่ก่อนนะคะพื้นที่คลองจินดานี่อยู่ในลุ่มน้ำท่าจีนนะคะจะอยู่ทางตอนล่างนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงนะคะวันหนึ่งก็น้ำขึ้น2ครั้งลง2ครั้งนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งตอนช่วงนี้ก็จะมีน้ำก่อยนิดๆไปถึงเรานะคะเพราะนั้นก็มะพร้าวน้ำหอมส้มโอรสชาติดีนะคะก็มาจากน้ำก่อยตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงแรกๆนะคะประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะกระบวนการเรียนรู้นี่ยาวนานมากนะคะถ้าน้องๆทำวิจัยกันก็จบด็อกเตอร์เลยนะคะประมาณ12ปีแล้วนะคะเราเริ่มต้นจากการกลุ่มที่เราทำเกษตรลดสารพิษกันนะคะมารวมกลุ่มเพื่อทำการตลาดคือเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวิธีการนะคะพวกนี้เป็นพวกอินดี้มากนะคะแลกกันไม่ได้นะคะวิธีใครวิธีมันนะคะเพราะนั้นก็ต่างคนต่างเซียนแต่เรามีปัญหาว่าถ้าผลผลิตมันออกมาแล้วเนี่ยจะขายที่ไหนดีนะคะเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อทำงานวิจัยกับสกว.นะคะเป็นงานวิจัยท้องถิ่นนะคะเมื่อกี้ที่ถามว่าในห้องมีใครเป็นสกว.มั่งนะคะก็แอบยกมือนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกๆนะคะที่ทำงานวิจัยกับสกว.ในเรื่องงานวิจัยท้องถิ่นเครื่องมือวิจัยก็พิสดารมากนะคะก็มีกิโลเนี่ยค่ะถุงเนี่ยค่ะก็เป็นชุดวิจัยที่ทุกคนฟังแล้วก็ขำๆกับเรานะคะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะชาวบ้านต้องการเครื่องมือวิจัยที่จำเป็นจริงๆที่เขาบอกว่าใช้ต้องใช้จริงๆนะคะแล้วก็ไปทดลองทำการตลาดกันหลายที่สุดท้ายเราก็ได้รูปแบบการตลาดที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องของเจาะกลุ่มในคนรักสุขภาพชนชั้นกลางนะคะแล้วก็ที่เป็นตลาดที่ได้จริงๆแล้วก็ได้แนะนำกลุ่มของตัวเองให้เป็นที่รู้จักว่าที่มาของผลผลิตเนี่ยมันมายังไงนะคะก็มีโอกาสได้เล่าออกไปนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันบ่อยมากนะคะในกลุ่มก็จากทำสวนกันอยู่ก็ต้องมานั่งประชุมนะคะตอนเย็นๆค่ำๆนะคะว่าในสุดเราก็ดูรู้ว่าเรียนรู้ว่าทำลายนะคะหรือช่วงเวลาของการพัฒนาของพื้นที่เกษตรที่มันค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยในปัจจุบันทั้งใช้เคมีเยอะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะคะที่คลองจินดาเนี่ยมันมีเส้นทางเดินทางมายังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปลูกเพื่อยังชีพมาเป็นเกษตรพันธุ์นี้เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็สรุปมาเป็นภาพบทเรียนของเรานะคะว่าก็หลายๆท่านก็อาจจะไปอ่านในหนังสือหรือแผ่นพับที่ร้านได้นะคะที่บูธได้นะคะมันละเอียดมากนะคะแต่ว่ามันทำให้เรารู้จักตัวเองนะคะอย่างที่หลายท่านพูดไว้ว่าเราต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเราก่อนว่าเราเป็นมายังไงนะคะตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันนะคะในยุคที่อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะโดยเฉพาะไอ้ที่อยู่ในมือเรานะคะจากโลกใบหนึ่งไปโลกอีกใบหนึ่งเลยในช่วงต่อมานะคะเราก็ไม่หยุดเรียนรู้นะคะเราได้ตลาดมาแล้วได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มงานในเครือข่ายของพวกเรากันเองแล้วเนี่ยเราก็ลองมานั่งดูกันว่าในพื้นที่เราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากเลยแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะเป็นงานวิจัยเชิงการพัฒนานะคะกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินหรือเกอร์กินเน็ตในเรื่องของการปรับตัวรับมือกับโลกร้อนหรือว่าไคลเมทเชนจ์นะคะก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์ของโปรเจกต์ของประเทศไทยนะคะที่ลงมาดูว่าในระดับการทำการเกษตรแบบสวนแบบครัวเรือนเนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงที่สามารถที่จะลดโลกร้อนได้นะคะ
ก็มาดูความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ในเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็ความเสี่ยงกับภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็พบว่าในพื้นที่ของเราอย่างที่บอกไว้นะคะมันอยู่ในอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมสูงมากนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเมืองนะคะถ้าทุกท่านเห็นแผนที่2ชิ้นนี้นะคะนี่ในระยะเวลา10ปีนะคะในลุ่มน้ำท่าจีนนะคะตั้งแต่จังหวัดสุพรรณนะคะรอยต่อสุพรรณเดินมาถึงของนครปฐมนะคะผังเมืองนี้บอกว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่อุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนขนาดใหญ่นะคะเพราะนั้นพื้นที่เกษตรที่ทุกท่านใฝ่ฝันว่าอนาคตอยากไปเป็นเกษตรกรเนี่ยค่ะเราลดน้อยลงทุกทีนะคะแล้วก็เรากำลังถูกคุกคามจากเรื่องเหล่านี้อย่างหนักนะคะจนพื้นที่เกษตรเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วนะคะที่ดินไร่หนึ่งสี่ห้าแสนเนี่ยไม่มีใครซื้อทำเกษตรแน่ที่สำคัญเนี่ยที่มาของชุมชนกับอุตสาหกรรมจำนวนมากเนี่ยมันส่งผลกระทบในเรื่องมลภาวะคุณภาพน้ำคุณภาพดินคุณภาพอากาศนะคะเรียกว่าพื้นที่นครปฐมเนี่ยขอออร์แกนิกไทยแลนด์หรือว่าขอไอโฟมเนี่ยเขาเอ็กไว้ก่อนเลยนะคะเอ็กก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันดับหนึ่งนะคะบ๊อบโซนพอไหมนะคะการปิดล้อมดีไหมนะคะเพราะนั้นเกษตรกรที่อยู่ในนี้เนี่ยก็ถูกหมายหัวไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานสากลเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้ใช่ไหมลุ่มน้ำท่าจีนใช่ไหมนะก็จบตั้งแต่50คะแนนแรกถูกตัดไปเลยนะคะอันนี้คือความน่ากลัวของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่อาจจะก้าวผ่านในเรื่องที่มันยากเกินไปเราไม่ได้เป็นคนกำหนดได้นะคะเราก็มาดูกันต่อนะคะว่าเอาละไม่ช่างมันเหอะเรื่องมาตรฐานนะคะเรามาอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมันมีการจัดการอะไรได้บ้างนะคะเป็นทางเลือกทางออกได้บ้างนะคะเช่นเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรื่องแมลงเรื่องโรคนะคะเราจัดการยังไงได้บ้างลดละเลิกได้ไหมปลูกพืชคุมดินได้ไหมสร้างปุ๋ยธรรมชาติได้ไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆสวนในพื้นที่เนี่ยเขาทำอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีให้ดูนะคะแล้วก็ภูมิความรู้เนี่ยคนทำเกษตรมาเป็นร้อยๆปีอย่างพื้นที่คลองจินดาเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นคลังแห่งความรู้อย่างมากนะคะแต่ความรู้เหล่านี้เนี่ยบางบ้านก็อุบเอาไว้นะคะด้วยว่าแบบคนเป็นเซียนนะคะไม่ให้เข้าสวนกันนะคะก็หวงวิชานะคะไม่รู้จะหวงทำไมนะคะตอนนี้จะแย่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะก็แลกเปลี่ยนกันได้ไหมนำความรู้เหล่านี้มากระจายมาขยายผลได้ไหมส่วนที่มันพึ่งตัวเองไม่ได้หรือชาวสวนหน้าใหม่รุ่นต่อไปจะได้ใช้งานกันยังไงนะคะยกตัวอย่างการวิเคราะห์อันหนึ่งนะคะตอนที่เราทำโครงการปรับตัวรับมือโลกร้อนเนี่ยเราดูว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมนะคะเพราะนั้นต้นทุนการรับมือกับน้ำนะคะเราไม่ค่อยมีปัญหาน้ำขาดมีแต่เรื่องน้ำเกินนะคะเราก็ลองประเมินกันดูว่าในพื้นที่เนี่ยในสมัยก่อนถ้าตอนช่วงน้ำมันลิตรละ15เนี่ยต้นทุนโดยรวมอาจจะประมาณแค่3ล้านกว่าบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าล้านทั้งชุมชนนะคะในตำบลนะคะประมาณ1,800ครัวเรือนเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าจะถึง30กว่าล้านนะคะแต่เมื่อตอนปี54ที่ผ่านมาก็ถึงจริงๆนะคะเราไม่ได้วัดแบบนั้นนะคะเราวัดในลักษณะของการคำนวณชวนเกษตรกรมานั่งทำตารางด้วยกันนะคะโดยประเมินกันอันนี้คือตัวอย่างนึงที่พอคุยกันแล้วทุกคนก็เห็นภาพว่าโอ้โหแค่เราจัดการน้ำอย่างเดียวนะเนี่ยเอาน้ำออกนะคะนี่ไม่เกี่ยวกับเอาน้ำเข้านะคะแล้วเราอยู่ได้ยังไงโอ้นะก็ในที่สุดเราก็มาดูว่าการทำเกษตรแบบล่องสวนคือทางเลือกที่ดีที่สุดของคนทำเกษตรแบบล่องสวนนะคะหรือการปลูกพืชไม้ผลนะคะแต่ว่าถ้าคิดขยับออกจากนั้นไปอีกนะคะจากการที่เราถูกคุกคามให้ล่องสวนหายไปหมดเนี่ยโดยรอบมันถูกกัดกินขอบไปนะคะตั้งแต่อ้อมใหญ่อ้อมน้อยลงมาเนี่ยหรือว่าทางกรุงเทพลุกตัวมาทางบ้านแพ้วนะคะปรากฏว่าที่สวนหายไปเพราะนั้นภาระการรับน้ำของสวนที่เหลืออยู่เนี่ยจึงมากขึ้นถ้าเรามีพื้นที่ 50,000 ไร่ถ้าทำเป็นล่องสวนทั้งหมดเราจะเก็บน้ำครึ่งหนึ่งคือ 25,000 ไร่แต่ว่าถ้ามันกลายเป็นถนนเป็นตึกรามบ้านช่องทั้งหมดน้ำที่อยู่ใน 25,000 ไร่จะไปไหนมันก็ท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเพราะนั้นการจัดการน้ำแบบล่องสวนเนี่ยถ้าประเมินจริงๆมันคือการจัดการน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วคนอ้อมใหญ่อ้อมน้อยบางขุนเทียนบางมดที่ทำมันหายไปยันนนทบุรี
คิดอะไรกันอยู่นะคิดอะไรกันอยู่นะรวมทั้งผู้นำประเทศด้วยนะคะอันนี้ประเด็นปฏิรูปนี้หนักมากเพราะว่าตอนนี้ถูกส่งเป็นวาระสำคัญของนครปฐมแล้วว่าให้จัดการพื้นที่อย่างถูกต้องเกษตรกรก็ยังอยู่ได้สร้างความมั่นคงในอาหารได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากชุมชนโดยรอบที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยนะคะคือการเลือกให้มีสวนอยู่นะคะเอาละทีนี้เขาอยู่กับสวนเขาแล้วเขารอดได้ยังไงตอนที่น้ำมันมากๆบางครั้งที่ถูกเบียดเบียนจากเมืองอย่างหนักนะคะหน้าแรงก็โกยเลนนะคะโกยดินขึ้นนะคะก็ทุกวันนี้มีพระมาช่วยนะคะก็สบายขึ้นพม่านะคะแล้วทีนี้เวลาอยู่กับน้ำเอ๊ะที่มันหายไป5ไร่สมมุติมีที่10ไร่จัดการยังไงนะคะอันนี้ก็ชาวบ้านนั่งรวบรวมข้อมูลกันเองชวนคุยชวนกันสำรวจชุมชนทั้งหมดนะคะปรากฏว่าวิธีการทำค้างทั้งหมดนะคะทำค้างนะคะค้าง X ค้าง Y ค้าง T ทั้งหลายเนี่ยค่ะปลูกไม้เลื้อยทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่10ไร่เนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าลูกที่อยู่ใต้ค้างเนี่ยอย่างฝรั่งเนี่ยก็ขาวหมวยสวยอึ๋มนะคะหน้าตาดีมากกว่าอยู่ข้างบนคือเราทดลองกันแล้วนะคะห่อข้างบนร่องกับห่อกลางร่องเนี่ยกลางร่องจะสวยมากนะคะผิวพรรณสวยมากเพราะมันไม่โดนแดดเลยนะคะแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ว่าแมลงกลัวตกน้ำนะคะมันมีแสงแวบๆ นะมันก็จะน่าจะมีผลทางวิทยาศาสตร์นะคะมันก็จะไม่ค่อยต่อยนะคะฝรั่งก็เลยไม่โดนต่อยส่วนบวบนี่ก็ตามแรงโน้มถ่วงนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเป็นเรื่องธรรมดาก็หน้าตาดีกว่าเวลามันอยู่ข้างบนนะคะเพราะมันอยู่กลางน้ำเก็บก็ง่ายจัดการก็ง่ายนะคะในส่วนก็สามารถที่จะใช้การใช้ที่ดินได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากอันนี้ได้ประโยชน์จากเพื่อนที่เป็นช่างภาพเขาไปถ่ายภาพให้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยบ้านแกในแปลกรูปทุกใบจะต้องมีมะพร้าวตอนหลังก็เลยมาลองสำรวจดูว่าวิธีคิดของเพื่อนมันเป็นยังไงการทำคันล้อมนะคะคันล้อมเนี่ยสวนกับคันล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากทุกวันนี้เลยลองหาค่าเฉลี่ยดู30ปีคันล้อมสูงกว่าดินปกติ3เมตรคือสูงกว่าบิ๊กแบ็คกรุงเทพ2เท่านะคะเพราะนั้นกรุงเทพท่วมไปเหอะคลองดำท่วมแน่นอนนะการทำคันล้อมเป็นการเอาอยู่ของเรานะคะข้างนอกปลูกไม้ที่มันสามารถที่จะสานคันล้อมได้คักใส่ไก่กลางอะไรพวกนี้หรือว่ามะพร้าวนะคะทำให้คันล้อมแข็งแรงส่วนข้างในก็ปลูกไม้ที่มันกินได้ซะนะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดการน้ำข้างในให้รอดปลอดภัยได้เพราะไม้ผลเนี่ยถ้าจมน้ำเพียงแค่7วันเนี่ยลงทุนล้านก็หมดล้านนะคะอันนี้คือความสามารถของบรรพบุรุษเรานะคะในการที่มอบไว้ให้คนที่มาเป็นรุ่นหลังๆนะคะก็เราก็รวบรวมองค์ความรู้มากในช่วงนั้นนะคะอย่างสมมติว่าเรานำเสนอ12ส่วนต้นแบบที่ปรับตัวรับมือโลกร้อนนะคะยกตัวอย่างนะคะบางส่วนที่เคยปลูกฝรั่งชมพู่ก็เลือกที่ปลูกเตยไปเลยนะคะเพราะว่าเตยอยู่กับน้ำแฉะได้แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย 100% นะคะบางส่วนเนี่ยเลือกปลูกไม้ตัดใบนะคะประเภทไม้ที่เอามาแซมประดับเวลาที่เราตกแต่งสถานที่นะคะจากที่เคยใช้สารเคมี 100% ก็เหลือแค่ 40% นะคะคือมันมีเงื่อนไขในการลดละเลิกสารเคมีได้เยอะมากเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครลงไปชวนกันคุยชวนกันศึกษาอย่างจริงจังว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีศักยภาพในการทำเรื่องนี้สูงมากแล้วชาวสวนเนี่ยเขารู้นะคะว่าลดสารเคมีได้ตอนไหนทีนี้นักวิชาการทั้งหลายอยากให้ไปช่วยลดเนี่ยไปสอนเขาเนี่ยจริงๆแล้วชาวสวนเขารู้อยู่ว่าลดได้ถ้าในห้องนี้ไม่มีใครกินผักผลไม้นอกฤดูกาลท่านจะช่วยเกษตรกรลดสารเคมีได้ 50% นะคะไม่ว่าภรรยาน้อยจะอ้อนกินทุเรียนตอนเดือนมกราคมยังไงก็อย่าไปซื้อให้อย่างนี้เป็นต้นนะคะมันลดลงได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่ผักผลไม้มันออกนอกฤดูกาลเนี่ยมันอยู่ผิดที่ผิดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็จัดเต็มนะคะให้คงลูกหน้าตาดีออกมาเพื่อสู่ตลาดได้ขายได้นะคะมันอยู่ผิดเวลานะคะเขาตัดแต่งกิ่งก็ลดได้ 30% เวลาที่เขาฉีดยานะคะเพราะว่ามันไม่ต้องไปใช้สารเคมีในกิ่งที่มันส่วนเกินแล้วก็ลดโรคราโรคแมลงได้ด้วยนะคะเพราะนั้นเกษตรกรชั้นดีเนี่ยที่เขาทำเป็นเซียนๆเนี่ยเขาลดได้ในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะเยอะมากนะคะการมีพืชชนิดนึงที่เราเรียนรู้ร่วมกันนะคะในการเอากลับมาปลูกใหม่ก็คือหญ้าคลุมดินนะคะถ้าทุกท่านเห็นรูปสีเขียวนะคะที่เป็นแผงดินนู้นนะคะอันนั้นคือหญ้าเล็บนกกับหญ้าน้ำนมราชสีนะคะตอนหลังเนี่ยเราไปเก็บข้อมูลไปมีผักป่ามีเป็นหญ้าแพรมีหลายชนิดมากหญ้าเกล็ดหอยนะคะ
ซึ่งเกษตรกรปล่อยให้ขึ้นนะคะไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่เขาเรียนรู้แล้วว่าลองผิดลองถูกแล้วว่าพอปล่อยแล้วมันคุมดินเอาไว้เนี่ยมันลดการคายน้ำแล้วก็ลดน้ำน้อยลงจากที่เคยลดอาทิตย์ละ4วันก็ลดอาทิตย์นึงแค่2วันมันก็ประหยัดขึ้นนะคะแล้วก็รากของต้นพืชโดยเฉพาะเวลามันอยู่กับมะนาวเนี่ยมะนาวก็จะหน้าตาดีขึ้นนะคะยอดสวยเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือการเรียนรู้ลองผิดลองถูกของเกษตรกรเองว่าโอ้มันได้ประโยชน์ยิ่งในภาวะโลกร้อนที่มันคายน้ำมากๆเนี่ยเคยเอาไปจัดแสดงนะคะมีแต่คนที่ที่ทางอีสานที่เครือข่ายเดียวกันมันทอดไข่กินได้ไหมเขาจะตั้งคำถามอย่างนี้ตลอดนะเขากลัวว่าปลูกแล้วมันจะกินไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เราต้องอธิบายอยู่นานว่าแค่คุณปลูกเอาไว้มันก็สามารถคุมดินได้แล้วก็ช่วยให้สารอาหารหน้าดินมันยังคงอยู่ฮิวมัสยังอยู่เยอะนะคะส่วนรูปที่สองนี้คือผักปาบนะคะผักปาบนี่มันก็ช่วยไม่ให้ฝรั่งไม่เป็นรากฝอยไส้เดือนฝอยนะคะเป็นรากปมแล้วมันก็จะตายต้นเร็วนะคะคือปัญหาของการใช้สารเคมีมานานๆเนี่ยดินมันเสื่อมมากคนคลองจินดาเนี่ยประมาณ7ปีเนี่ยก็ตัดต้นฝรั่งทิ้งแล้วเมื่อก่อนเคยอยู่ได้ถึง10ปี15ปีตอนนี้เร็วกว่านั้นอีก4ปีนะคะเรียกว่าตายต้นแล้วแต่ว่าส่วนที่เขาปล่อยผักปาบให้ขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันต้นมันอายุยืน10ปี15ปีต้นไม่เสียเลยนะคะเพราะนั้นก็เกิดการเรียนรู้กันแล้วก็เอาไปใช้กันนะคะในระดับชุมชนนะคะเราก็เรียนรู้กันว่ามันเกิดความเสี่ยงน้ำท่วมนะคะตรงไหนที่มันเปราะบางนะคะเราก็มาช่วยกันดูว่าถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆจะป้องกันยังไงแล้วตอนช่วงปลายปี54เราก็ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้นะคะโดยที่เราสามารถที่จะช่วยกันป้องกันน้ำในระดับชุมชนแล้วก็ระดมทุนช่วยกันหลายล้านมากนะคะก็โดยสรุปนะคะในเรื่องของการปรับตัวรับมือโลกร้อนเนี่ยมันก็ทำให้เราแน่ใจว่าเรามีทางเลือกอื่นตั้งเยอะแยะที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในจริงๆนะคะแต่เราไม่เคยค้นหาแล้วก็ยกระดับศักยภาพของมันให้มันมากขึ้นแล้วก็ใช้งานร่วมกันได้นะคะไม่ต้องมาห่วงมาอุบไว้นะคะเรียนรู้ว่าภัยคุกคามที่มันจะมาคุกคามเราเนี่ยนอกจากภาวะอากาศแปรปรวนนอกจากเรื่องของโรคและแมลงที่มันระบาดหนักขึ้นความเสี่ยงในเรื่องของตลาดเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนพอเรียนรู้ร่วมกันปุ๊บทุกคนมันเกิดปัญญาร่วมกันมันก็อยากที่จะค้นหาทางออกร่วมกันนะคะยกตัวอย่างอันนี้นะคะถ้าทุกท่านเห็นตรงเขียวขีดด้านล่างเนี่ยคือพื้นที่คลองจินดานะคะเขียวขีดหมายถึงเกษตรอนุรักษ์แต่เราถูกล้อมด้วยชมพูซึ่งอนาคตจะกลายเป็นม่วงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและอุตสาหกรรมนะคะก็ดูทีไรก็คิดอย่างเดียวคือบ้าไปแล้วนะคะใครมันคิดไว้นะคะคือบ้าไปแล้วอ่ะชุมชนเกษตรอนุรักษ์ไปอยู่ใกล้กับอุตสาหกรรมมันไม่มีทางเลี่ยงพ้นนะคะแล้วคลองจำนวนมากที่เชื่อมต่อกันเนี่ยน้ำมันถึงกันหมดนะคะเพราะนั้นทุกท่านที่รับอาหารจากพื้นที่เกษตรแบบนี้นะคะมีภาวะเสี่ยงทั้งหมดนะคะก็น่ากลัวนะคะแล้วเราก็จัดการไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายนะคะ3ปีหลังนี่เราก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยเรามีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมสูงเพราะนั้นเราซีนาริโอกันเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมองอนาคตเลยอะไรคือความเสี่ยงสูงสุดคือน้ำท่วมหมดทั้งหมดแล้วความรอดของเราอยู่ที่ไหนนะคะก็อย่างที่ทางพี่หลายคนบอกไว้ว่าพันดีนะคะของเราแค่มีพันนะคะไม่ต้องพันดีแล้วตอนนั้นน่ะตีนเหยียบดินได้เกษตรกรไม่ตายนะคะแต่พวกท่านรอเซเว่นเปิดอาจจะตายก่อนนะคะอันนั้นก็รอเรานิดนึงเราปลูก3เดือนเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาขายให้รอเราอดรอเรานะเพราะนั้นเนี่ยพันธุ์พืชคือสิ่งสำคัญแล้วก็ปรากฏว่าถ้าพันธุ์ที่เราต้องไปซื้อเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะบริษัทเตียไต๋ก็คงไม่ส่งมาตอนนั้นนะคะเราก็ต้องมีพันธุ์ของเราเองไว้ในบ้านเรานะคะแต่ว่าพอเกษตรกรที่ปรับตัวจากเกษตรพื้นบ้านมาเป็นเกษตรพันธุ์นิดเนี่ย20กว่าปีหายหมดแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยทำไงกลับคืนมาให้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็เรียนรู้ว่าของเรามันเป็นพันธุ์ไม้ผลมันไม่ใช่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ห่อแล้วก็ยัดใส่ไม้คานไว้ข้างบนนะคะเพราะนั้นพันธุ์ไม้ผลเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเอาต้นออกมาให้ได้นะคะก็มีการนั่งคุยกันในระดับชุมชนว่าบ้านที่ทำต้นพันธุ์ในถึงเวลาฉุกเฉินแล้วเนี่ยขอแรงทหารมาย้ายก่อนเธอไม่ต้องไปย้ายยายที่กำลังจะเปียกน้ำหรอกไปย้ายพันธุ์ให้เราก่อนนะคะแต่ก็ทำหมุดหมายเอาไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาต้นพันธุ์แม่พันธุ์ดีๆไปทำสัญญาหน้าฝนกับเครือข่ายจังหวัดอื่นๆใกล้ๆที่ดอนหน่อยนะคะราชบุรีกาญจนบุรีเนี่ยถ้ายังไงเราท่วมเขาไม่ท่วมนะคะเขาสูงกว่าเราเยอะก็ไปทำสัญญาหน้าฝนกันนะคะจนเกษตรกรหลายคนที่เราไปทำเขาก็แลกพันธุ์กลับมานะคะก็โชคดีเราก็ได้มาด้วยนี่นะคะเราก็เดินทางไปนะคะ
แล้วก็ได้ความรู้นะคะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเขาก็คิดเห็นเหมือนกับเรานะคะก็แลกพันกลับมานะคะในพื้นที่เราก็ลองดูว่าเอ๊ะสมาชิกมันมีเม็ดพันอย่างเดียวมันไม่พอนะคะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ทางธนาคารการทําธนาคารหลายที่เนี่ยมันทําแล้วมันตายมันไม่มีชีวิตเลยเป็นเพราะว่าเก็บเพื่อเก็บนะคะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งที่มาที่บูธอู้ขวดแบบนี้มันจะได้10 ปีไหมท่านจะเก็บทําไมตั้ง10 ปีคะเกษตรกรเนี่ยปีหนึ่งรอบหนึ่งก็ต้องเอามาปลูกแล้วแล้วก็ปลูกแล้วก็ต่อพันธุ์ใหม่คือท่านลองนึกดูถ้าเอาเด็กคนหนึ่งใส่ไว้ในขวดตอนที่เปิดออกมาฟีดเขาไว้อ่ะอีก10 ปีโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเด็กคนนั้นจะรอดไหมคะต้นไม้คือคิดบ้านๆเลยก็คงเหมือนกันมันต้องการปรับตัวมันต้องการการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองปรับปรุงพันธุ์ในตัวของมันเองเอาออกมาปลูกเถิดอย่าเอาไว้ถึง10 ปีเลยเราก็บอกเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเก็บ10 ปีเราตั้งเก็บปีเดียวเพราะนั้นขวดแค่นี้พอค่ะก็พอจริงๆนะคะเพราะว่าหลังจากปีครึ่งเราลองเอามาทดสอบพันธุ์การงอกนะคะก็โอเคอยู่แล้วก็เราก็คิดแบบเถื่อนๆติดๆโจรๆนะคะมันไม่งอกก็ใส่ไปหลายเม็ดค่ะอย่าไปคิดมากนะคะเราก็แลกกันนะคะก็เพาะแล้วก็ให้เพื่อนๆเอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ตอนนี้เราไม่ได้ทําพันธุ์อะไรมากมายพิสดารอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเรารื้อฟื้นพันธุ์พื้นถิ่นที่ดีๆอย่างฟักทองกระโถนฟักเขียวไส้เล็กพริกจินดานะคะซึ่งมีไม่กี่พันธุ์แล้วก็ปรากฏว่าพอเราปลูกแล้วก็ขยายให้เพื่อนเนี่ยมันเกิดอร่อยมากซึ่งเขาไม่เคยกินมาก่อนนะคะแล้วก็เอามาสู่ตลาดที่เรามีตลาดอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อตอนงานวิจัยนะคะปรากฏว่าทุกคนก็เห็นลักษณะเด่นของมันตามที่เราว่าไว้นะคะข้างขวดก็ยินดีที่จะสั่งซื้อนะคะจองรอเพราะนั้นมันมองเห็นว่ามันอย่าไปเก็บเพื่อเก็บเลยเราทําให้มันมาอยู่ในใจของคนกินดีกว่าเมื่อไหร่ที่เขาเรียกร้องมันคือแบรนด์มันสร้างแบรนด์ในตัวของมันเองได้แล้วทีนี้อนาคตของมันจะมีโดยปริยายนะคะแล้วก็เกิดการกระจายพันธุ์ด้วยเพราะเราก็ตั้งเป้าว่าใครก็ตามที่มาเอาเมล็ดพันธุ์จากเราไปจะต้องคืนเรานะคะจะได้เกิดการโตขึ้นนะคะธนาคารมันต้องไม่ตายมันต้องมีชีวิตนะคะไม่อย่างนั้นก็ไม่ไหวอันนี้กิจกรรมที่เราไปทำซีนาริโอกันนะคะก็เป็นเรื่องใหม่มากนะคะก็โชคดีที่มูลนิธิเอเชียที่เครือข่ายพอดีเขาพาทูตสวีเดนที่มาประชุมเรื่องโลกร้อนมาดูงานที่พื้นที่นะคะแล้วก็สนใจแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องกระบวนการซีนาริโอไปลองทําระดับชุมชนดูเรานั่งคุยกันมองอนาคต20 ปีนะคะก็คิดกันสุดกรอบนะคะว่าถึงขั้นหิมะตกหรือว่าต้องใส่ม็อกออกไปทํางานกันมีสารพิษมากเราจะอยู่กันยังไงนะคะก็มีมุมมองที่แปลกไปนะคะเพราะว่าการที่คนมานั่งออกแบบอนาคตร่วมกันซึ่งเป็นคนภายในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเขาก็นึกว่าเป็นเรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วในที่สุดคําตอบเนี่ยเราก็พบว่าต่อไปเนี่ยอาเซียนเนี่ยเปิดอาเซียนเซียนเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องขององค์ความรู้มากมายแต่ว่าองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาก่อนแล้วเอาออกไปแล้วทําไมเราไม่สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ซึ่งบอกไว้ว่าเป็นของเราเอาไว้เหมือนตีตาจองไว้ว่านี่เป็นความรู้ของฉันนะถ้าเธอจะเอามานี่คือฉันให้ไม่ใช่มีใครสักคนมาเอาออกไปแล้ววันหนึ่งเราไปขอความรู้นั้นกลับมาใครกันแน่คือเจ้าของนะคะถ้าการเป็นเจ้าของความรู้เนี่ยเราต้องเป็นคนอยู่กับที่แล้วเป็นผู้ให้ความรู้นั้นเพราะนั้นเราก็เลยกลับมาลองออกแบบกระบวนการเรียนรู้ชุดโครงการทั้งหมดเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชิ้นหนึ่งนะคะชื่อว่าโรงเรียนชาวสวนคลองจินดานะคะโรงเรียนชาวสวนคลองจินดาเนี่ยคนในเองก็ต้องเรียนรู้เพิ่มนะคะเราอยากรู้ว่าทําโซลาร์เซลล์ให้น้ําออกยังไงไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราก็มาเรียนกันเราอยากรู้ว่าทําปุ๋ยไส้เดือนยังไงเราก็มาเรียนกันนะคะคนนอกมาอยากเรียนรู้วิถีชาวสวนปลูกกินทําไงปลูกขายทําไงปลูกทําพันธุ์ทําไงก็ปะเราก็พากันไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะเราก็จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พี่ๆชาวสวนได้เป็นวิทยากรเองนะคะก็หลังจากเปิดไปได้ประมาณ5-6 เดือนคือก่อนหน้านี้เราก็จะเปิดเป็นพื้นที่ดูงานสำหรับทีมวิชาการอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโอกาสได้เผยแพร่งานแต่เปิดจริงๆเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องโรงเรียนชาวสวนประมาณ6 เดือนนะคะก็จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยก็อาจารย์พาไปเรียนฟิลเวิร์กนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างสกรีนนะคะว่าคือไม่รับนักท่องเที่ยวล้านลานะคะเด็ดขาดเพราะว่าชาวสวนเนี่ยมีความสุขกับการได้เป็นครูคนหนึ่ง
เราเคยทดลองแล้วแต่เราไม่มีความสุขกับการมาบริการแน่นอนแล้วมันใช้เวลา1 วันกับการต้องอยู่กับเขาซึ่งเสียเวลาทำงานของชาวสวนของพวกเรามากเพราะนั้นเนี่ยการได้มีโอกาสได้เป็นครูเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ได้ให้ความรู้กับผู้อื่นแล้วก็ที่สำคัญตอนหลังๆเนี่ยก็คล้ายๆผูกเกอร์กันนะคะเป็นที่ปรึกษากันไปเลยใครอยากปลูกมะนาวบางทีมีต้นเดียวคุยกันยันตี2นะคะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะคะในที่สุดก็พัฒนาเป็นสวนสนุกนะคะจากโรงเรียนเป็นสวนสนุกเราก็ตั้งชื่อกันง่ายๆนะคะถ้ามาเรียนแล้วไม่มีความสุขอะมาเรียนแล้วเหนื่อยมาเรียนแล้วเครียดมันก็ไม่มีความสุขจริงๆผู้เรียนก็ไม่มีความสุขผู้สอนก็ไม่มีความสุขนะคะเราลองดูว่าเอ๊ะทำศูนย์เรียนรู้ให้มันมีความสุขทำยังไงนะคะอยากปลูกแค่กินก็ไปสวนที่ปลูกกินถ้าระดับมืออาชีพเนาะก็ต้องไปเซียนกล้วยไม้เซียนฝรั่งเซียนชมพู่นะคะเราไม่อาจทำชุดความรู้ซีรีส์นี้ได้เพราะว่าพรจินดามีพันธุ์พืชเป็น100,000นะคะมันไม่สามารถทำได้เพราะนั้นเราเป็นเรื่องของการสื่อสารและพาไปส่งแล้วก็เชื่อมโยงความรู้จากคนคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ที่อยากจะไปรู้นะคะก็อันนี้เราเพิ่งจบไปนะคะเราทดลองทำหลักสูตรท้องถิ่นกับ6 โรงเรียนในชุมชนนะคะเราก็ไม่คิดอะไรทำง่ายๆของเล่นที่มันไม่ใช่ iPad อ่ะมันสนุกกว่ากันตั้งเยอะอ่ะเด็กทิ้งเลยอะค่ะโทรศัพท์พ่อแม่ให้มาทิ้งไปเลยแล้วก็มาหัดสานปลาตะเพียนกันมาทำม้าก้านกล้วยกันนะคะไอ้ขนมเซเว่นนี่จะมาสู้ขนมจากที่บ้านนะคะก็สนุกมากนะคะก็ไปเรียนชีววิทยากันในสวนเกษตรอินทรีย์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของชุมชนพี่ๆเขาก็ช่วยกันจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วออกแบบได้นะคะให้เด็กรู้สึกสนุกได้นะคะก็น่าจะจบที่เฟรมนี้แล้วนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นมอตโต้ของกลุ่มเรานะคะว่าคนในรักคนนอกล้อมนะคะอย่างที่บอกไว้เนี่ยเราเองเราก็ต้องทำเกษตรที่เพื่อการอนุรักษ์ด้วยเพื่อว่าชีวิตของเราอาชีพของเรานะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันจะบอกความยั่งยืนของเราได้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆอย่างเรื่องชุมชนคุกคามภัยน้ำภัยมลพิษต่างๆเนี่ยคนนอกต้องมาช่วยล้อมเราไว้เพื่อเห็นว่าเรามีคุณค่าต้องรักษาเราไว้นะคะและที่สำคัญไม่รักษาเพื่อไว้ให้ใครเลยก็ไว้ให้เพื่อท่านทั้งหมดนะคะได้ทานอาหารที่มันปลอดสารพิษจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ค่ะคลองจินดาเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของเกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนผสมผสานนะครับแล้วก็สิ่งที่โชคดีคือตอนนี้เราได้เกษตรกรรุ่นเนี้ยที่แรกผมก็เรียกน้องชุติมาตอนนี้ต้องเปลี่ยนคำพูดเรียกครูชุติมาเพราะเขาเป็นครูเกษตรนะครับเราก็ได้เกษตรกรรุ่นนี้ที่จะสืบสานความรู้นะครับครูชุติมาก็พูดถึงเรื่องความรู้เรื่องการเรียนรู้นะผมสังเกตตั้งแต่ท่านแรกอาจารย์สักรินเลยนะเนี่ยมีเวอร์ติ้งคำว่าการเรียนรู้ตลอดนะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับ